สวัสดีครับจากค่ายหุ่นยนต์เติมฝันนะครับวันนี้ก็จะมาสอนออนไลน์นะครับโดยครอสที่ทุกคนจะเรียนนะครับสามารถเรียนรู้ได้ผ่านเว็บไซต์นะครับบทความของค่ายหุ่นยนต์เติมฝันได้เลยนะครับโดยหลักสูตรนี้เป็นการเรียนฟรีนะครับแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริงนะครับขอแค่ผู้เรียนนั้น ต้องการที่จะเรียนและก็สนใจในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นะครับสำหรับหัวข้อนะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะครับแล้วก็ใช้ Arduino นะครับในการควบคุมนะครับเราจะต้องมีอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งเมื่อเราทำเรียนจบคลอสแล้วนะครับเรียนรู้ผ่าน YouTube เรียบร้อยหรือว่าทำตามไปด้วยแล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะทำแบบทดสอบนะครับเพื่อรับเกียรติบัตรได้นะครับในเว็บไซต์นะครับบทความที่เขียนว่าอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เด ตามเส้นตัวนี้นะครับซึ่งในตอนนี้อาจจะยังไม่มีเพราะว่าตัวผมเองนั้นก็กําลังสอนอยู่นะครับซึ่งจะต้องสอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงหบทความนี้ถึงจะมีหรือว่าถึงจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าตอนนี้อาจจะมีข้อมูลแล้วล่ะนะครับด้านานในข,ข,ข้อมูลของบทความนะครับแต่ว่าตอนนี้ เวลาณนะเวลาที่ผมพูดตอนนี้คือยังไม่มีนะครับเมื่อผมพูดจบหรือว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อความในนี้ให้เราเข้ามาดูได้นะครับก็คือเข้าไปที่บทความนะครับเดี๋ยวนะครับบทความแล้วก็ดูที่ออบรมนะครับเดี๋ยวผมขอทําการเซฟก่อนนะครับอ่าก็เข้ามาที่บทความนะครับก็จะขึ้นเป็นอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์นด้วย Arduino Online 2020นะครับ ก็ตอนนี้น่าจะเป็นน่าจะมีบทความนี้แล้วแต่ว่ายังไม่มีเนื้อหานะครับแต่ถ้าหากว่าท่านอบรมเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหานะครับนี่คือวิธีเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีโอเคเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกที่เราต้องใช้ก็คือดาวน์โหลดนะครับก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับแต่ก่อนที่จะเข้ามาหน้าเว็บนี้ให้พิมพ์ arunno.cc นะครับ arunno.cc นะใน Google นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรามาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ w i n d o w s i n s t a l l นะครับถ้าหากว่าของใครที่เป็น uh, ตัวอื่นๆก็เลือกนะครับ o อของท่านนะตัวนี้คงไม่ต้องบอกกันเยอะนะครับก็คงรู้กันอยู่นะครับโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดนะครับก็เน็กๆ,ๆติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็นโปรแกรม Arduino นะครับโปรแกรม Arduino ขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะ เดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรม Arduino ที่เราจะทําทการเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมเดิมมานี่ฮะก็จะว่างเปล่าแบบนี้นะครับทีนี้่ก่อนที่เราจะเรียนนะครับบทแรกที่เราจะเรียนก็คือการใช้งานบอร์ดนะครับบทที่1นนะการใช้งานบอร์ดเนี่ยนะครับเรามาลองเซิร์ชหรือว่าหาข้อมูลดูนะครับ Arduino นะครับผมแล้วก็ไปที่รูปภาพนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับหลากหลายเว็บไซต์นะครับอย่างเรามาดูนะครับในส่วนของเว็บเว็บนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับที่เป็นตัวตัวนี้นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือพินนะครับพินต่างๆพินต่างๆพินต่างเอาไว้สําหรับอะไรก็เอาไว้เชื่อมต่อกันครับ อ,อุปกรณ์ต่างๆของเราอย่างเช่นโมดูลนะครับตัวที่เป็น A0 ถึง A5 ตัวนี้เราจะเอาไปใช้ต่อเซนเซอร์นะครับแล้วก็ A0 ถึง13ตัวนี้เป็นพินดิจิตตลนะครับ หน้าที่ของพินดิจิตอลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับใช้ทั้งเป็นอินพุตและเอาพุตแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมจะเอาไปใช้ขับมอเตอร์นะโอเคมีเซนเซอร์ฝั่งนี้นะครับเซนเซอร์กับสวิตช์ผมจะต่ออนาล็อกนะครับส่วนอ่าภาคเอาพุตเราก็จะต่อในส่วนของตัวพินดิจิตอลนะครับเพื่อไปควบคุมมอเตอร์นะประมาณนี้นะครับแล้วมีหลักการและวิธีการต่ออย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาต่อนะครับแต่ว่าต้องอธิบายก่อน เมื่อเราเขียนโปรแกรมหรือว่าหุ่นยนต์ทำงานไปแล้วเราต้องการให้กลับมาเริ่มต้นใหม่เรากดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการรีเซ็ตได้นะครับตัวนี้จะเป็น USB เสียบเข้าไปแล้วก็สลับเขียนโปรแกรมหรือว่าเบิร์โปรแกรมเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟ DC นะครับไม่เกิน12โวลต์เราเสียบเข้าไปเนี่ยในส่วนของอ่าเลกเกเลชนะครับวงจรเลกเกเลชของ Arduino ก็จะแปลงไฟให้กับบอร์ด Arduino นะครับที่อ่าสามารถขับแรงดันได้ประมาณ5โวลต์นะครับในส่วนของพินต่างๆนะแต่ว่าเราสามารถที่จะ ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับกับไฟ5โวลต์ซึ่งบางคนอาจจะไปต่อเข้ากับมอเตอร์แบบนี้โดยตรงนะครับมันทํางานได้แต่ว่าได้ในตัวเล็กๆกินกระแสไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ในการทําหุ่นยนต์แล้วเราจะนิยมต่อเข้ากับไดร์ขับมอเตอร์นะครับทีนี้ไดร์ขับมอเตอร์ก็จะมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปเลือกนะครับว่าเราจะใช้ไดร์รุ่นไหนที่จะเหมาะนะครับกับ ตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับตัวใหญ่ก็ต้องใช้ได์ตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นแล้วบอร์ด Arduino นะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อขับมอเตอร์นะครับแต่ว่ามีหน้าที่แค่ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเป็นสมองไว้สำหรับไว้สำหรับเขียนโปรแกรมเท่านั้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมจะพิมพ์ว่า Arduino R3 นะครับแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของบอร์ด R3 มี ลักษณะแบบไหนบ้างก็จะมีผมเท่าที่เห็นในท้องตลาดก็หาซื้อได้ง่ายนะครับทั่วไปก็มีนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็น SMD ชิปนะครับแล้วก็ชิปที่เป็นตัวนี้นะครับตัว IC นะครับที่เป็นไม่แน่ใจกี่ขานะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัว IC แล้วก็ตัวที่เป็น SMD ชิปนะครับเป็น2รุ่นเนาะใช้รุ่นใดก็ได้นะครับ แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านสะดวกแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีจําหน่ายในท้องตลาดทั่วไปนะครับโอเคสําหรับบทแรกนะครับก็จะประมาณนี้ในการใช้งานบอร์ดนะครับทีนี้บทต่อมาถ้าใครที่ฟังอยู่ต่อตอ,ตอนนี้นะครับเดี๋ยวบทต่อมานะครับเราจะแนะนํานะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมแล้วก็อื่นๆนะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับพาร์ท อาจจะบทแรกทีละสั้นๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีความหมายเนาะโอเคนะครับถ้าเข้าใจแล้วก็ไปบทต่อไปกันเลยนะครับ